บางเลนเป็นพื้นที่ที่เราวางแผนกิจกรรมไว้แล้วก็เริ่มทำไปได้3อันแล้วมันก็เกิดการสะดุดไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยบางเลนก็คือโจทย์โครงการเดิมของบางเลนเป็นในเรื่องของการทำแพร่ผักเนาะจะสร้างนวัตกรรมเรื่องการทำแพร่ผักเนาะแล้วทีนี้เราก็มีกิจกรรมแรกที่เราลงไปก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ทำเวทีประชาคมแบบหาเสียงเหมือนเดิมเนี่ยค่ะว่าอยากจะทำประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เคาะออกมามันก็เลยเคาะออกมาจากในชุมชนว่าจะทำในส่วนของแพร่ผักลอยน้ำเพื่อทำหนุนเสริมเรื่องฐานอาชีพแล้วก็ฐานอาหารในภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยที่เห็นได้ชัดตอนนั้นก็คือมีกลุ่มแกนนำแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่เขาสนใจเรื่องนี้ขึ้นมารวมตัวกันอยู่ประมาณ 6-7 คนค่ะก็จะมาจากฐานของผู้นำด้วยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนที่ลุกขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยคือรองผู้ใหญ่บ้านคือพี่บุ๋มเขาจะขันอาสาตอนนั้นเนี่ยวางแอคชั่นแพลนกันถึงขนาดว่าขันอาสาว่าจะให้ที่บ้านตัวเองเป็นแปลงสาธิตเพราะว่าเขามีที่อยู่แปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่ว่างค่ะแล้วก็มีน้ำขังตลอดก็คือจะเป็นการทำเป็นแปลงทดลองเลยว่าแพนี้มันลอยได้แล้วมันจะได้ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะทำตรงนั้นสาธิตแล้วก็เป็นแปลงกลางในการสาธิตให้ความรู้กับคนในชุมชนด้วยแล้วก็เป็นการทดลองร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะก็เสร็จปุ๊บก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ในส่วนของอาสาสมัครเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ได้รับสมัครอาสาสมัครอะไรก็จะมีแต่แค่พวกเราทีมงานเข้าไปกับเครือข่ายอื่นๆก็คือเป็นจากทีมของคุณปรินซ์ที่เขาทำเรื่องแพร่ผักลอยน้ำอะค่ะเขาจะมีองค์ความรู้เรื่องตรงนี้คือคุณปรินซ์เนี่ยรู้จักกันตอนน้ำท่วมมาจากทางเครือข่ายตลาดสีเขียวเหมือนกันก็มาช่วยกันอยู่ที่ส่วนตรงนี้ครั้งนึงแล้วก็คุณปรินซ์เขาจะทำเรื่องไอ้ตรงเนี้ยทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำแพร่ผักแบบต่างๆการปลูกผักสวนครัวแบบลอยน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ไปคุยกับคุณติ้งแล้วคุณติ้งเขาก็ตอนนั้นเนี่ยคุณติ้งเชื่อมให้กับทางราชพัฒน์ที่อยู่นครปฐมมาค่ะเขาบอกว่าให้นุ่นน่ะลองโทรไปติดต่อดูเพราะว่าเขาเคยไปจัดเวิร์กช็อปให้เด็กกลุ่มนั้นคือถ้าสมมติว่าวันที่จัดเวิร์กช็อปจริงๆเนี่ยจะต้องให้เด็กกลุ่มนั้นน่ะมาช่วยเป็นผู้ช่วยวิทยากรช่วยคุณติ้งอีกทีนึงเพราะว่าตัวคุณติ้งเองเนี่ยเขาทำงานคนเดียวแล้วก็เขาจะอาศัยว่าเขาบอกในสิ่งที่มีหลักตรงนี้ของเขาอยู่โดยที่แต่เพราะว่าถ้าเราทำสเกลแบบให้ความรู้แบบชุมชนกว้างขนาดนั้นแล้วทำแปลงใหญ่ขนาดนั้นอาจจะต้องการแรงงานที่เป็นอาสาสมัครจากราชภัฏที่น้องกลุ่มนั้นนะคะกับแพงแสนที่คุณวินเขาเคยไปอบรมให้อะไรเงี้ยค่ะคุณวินเขาก็ให้เบอร์ติดต่ออะไรมาเรียบร้อยก็ลองโทรถามเด็กๆเขาดูเขาก็โอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ได้วันแล้วเนี่ยถ้ายังไงพี่ก็บอกผมแล้วกันว่าได้วันไหนอะไรเงี้ยผมก็จะได้รู้ว่าผมไปได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็มันวางแผนกันจนถึงขนาดนี้แล้วก็สุดท้ายไปสะดุดอยู่ตรงที่ว่าเกิดเงื่อนไขขึ้นในชุมชนค่ะก็มีสถานการณ์ว่าญาติของกลุ่มที่จะทำผู้นำค่ะเขาไม่เคยญาติกันแล้วก็เสียป่วยตอนแรกป่วยหนักก่อนแล้วก็เลยเลื่อนออกไปป่วยแบบเส้นโลหิตในสมองแตกอะค่ะก็ฉุกเฉินเหมือนกันแล้วก็เลื่อนออกไปแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเราก็เลยเกิดสถานการณ์ที่ว่าเรามาลงที่บางใหญ่ประจวบเหมาะกับงานบางใหญ่มันเข้าพอดีเลยอะค่ะแล้วเราเองก็หาเวลาไปลงบางเลนที่ตรงกันกับที่ชุมชนว่างไม่ได้พอเราว่างเขาไม่ว่างพอเขาว่างเราไม่ว่างนะคะก็เลยไม่ได้เจอกันสักทีนึงอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่บางเลนนะคะตอนนี้บางเลนก็คือใช้วิธีการโทรศัพท์คุยกันว่าเป็นยังไงถามไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของในทีมเองเราก็คุยกันว่าถ้าในบทบาทของ Gen V ในการลงไปต่อในเรื่องของการเดินกิจกรรมเนี่ยคือตอนนี้อาจจะเชื่อเป็นเครือข่ายไว้อาจจะไว้ทำงานปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเองก็ติดเงื่อนไขของเวลากับการที่จะไปลงทุนด้วยแต่ว่าล่าสุดก็มีน้องทีมพุ่นเนี่ยค่ะที่เกิดจากพื้นที่ตรงนี้เขาก็ถามว่าพี่นุ่นมีพื้นที่ให้พูดไหมพี่บอกว่าพี่มีก็เลยเชื่อมให้น้องเป็นเปิดพื้นที่การเรียนรู้อะค่ะแต่ว่าน้องเขาก็เข
ข้าไปคีแมนอีกทางนึงนะคะคือเราก็บอกว่าเราตอนแรกเราก็ติดต่อไปทางฝั่งที่เรามีคอนเนคชั่นก็คือทางทีมแกนนำเนี่ยค่ะก็เจอเงื่อนไขว่าเขาว่างวันธรรมดาไม่ว่างเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาต้องไปขายของที่ตลาดน้ำที่ตลาดน้ำค่ะแล้วทีนี้น้องเราเนี่ยว่างวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้ลงไปคุยกันสักทีน้องเขาก็เลยไปหมุนหาคีแมนเองก็เข้าไปทางโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็เข้าไปทำกิจกรรมตอนนี้คือทางกลุ่มคุณเองเขาเขียนโครงการในการทำงานกับเยาวชนในพื้นที่นั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่เรามีคอนเนคชันอยู่เป็นในลักษณะของเป็นน้องเยาวชนที่มาขอรับทุนเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นในลักษณะแบบนั้นจะเข้าทำเรื่องอะไรคุณทำโครงการที่บ้านทำค่ายแบบค่ายกับเพื่อเก็บข้อมูลชุมชนเชิงหนึ่งเชื่อว่ากับข้อมูลเป็นค่ายเหมือนเป็นค่ายคล้ายๆกับโมเดลที่เขาทำที่เชียงรายใหญ่ค่ะคือค่ายนี้ไม่มีสร้างไม่มีสร้างแต่ว่าเป็นค่ายกระบวนการทั้งหมดแล้วก็น่าจะมีในส่วนการเก็บข้อมูลชุมชนด้วยที่เขาอยากจะทำเพื่อศึกษาชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้เข้าไปช่วยน้องจัดกระบวนการเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็บอกมาอยู่เหมือนกันว่าให้ไงให้ไปช่วยดูด้วยแล้ว